บทเรียนต่อไปเป็นบทเรียนที่ครูพัชจะมาแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูสูตรที่ชื่อว่าทีรามิสุแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่1ส่วนของการทำฟิงเกอร์เลดี้และส่วนที่2ในส่วนของการทำครีมชีสส่วนที่1ประกอบไปด้วยแป้งเค้กไข่ไก่น้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและเรามาดูวัตถุดิบในส่วนประกอบที่2ค่ะซึ่งเรียกว่าส่วนของครีมชีสประกอบไปด้วยมะนาวน้ำตาลทรายเจลาตินวิปปิ้งครีมครีมชีสน้ำตาลทรายไข่แดงไข่ขาวอุปกรณ์ประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะตะกร้อมือขนาดใหญ่ตะกร้อเล็กปาตูล่ามีดตัดเค้กพายพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กกรรไกรช้อนตวงถุงบีบหัวบีบชนิดที่มีรอยหยักและชนิดเรียบเบอร์10ค่ะและต่อไปเป็นการแนะนำเกี่ยวกับภาชนะแม่พิมพ์ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปิดก้นชามผสมขนาดกลางและขนาดเล็กกระทะรองน้ำร้อนเตาอินดักชันหรือเราใช้เตาแก๊สก็ได้นะคะถาดและแผ่นรองอบเราใช้กระดาษขายก็ได้ค่ะอลูมิเนียมฟอยล์เครื่องตีเค้กซึ่งประกอบไปด้วยหัวตะกร้อและหัวใบไม้ถ้าเราไม่มีเครื่องใหญ่ขนาดนี้เราใช้เป็นแฮนด์มิกเซอร์ก็ได้นะคะเครื่องชั่งดิจิตอลนาฬิกาจับเวลาค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหมคะ